วันนี้เรามีเมนูที่อร่อยสดชื่นมาฝากค่ะกับเมนูชามะนาวใส่ผงชาลงในถุงชาเติมน้ำร้อนแช่ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีจากนั้นนำถุงชาออกเทน้ำชาลงในภาชนะที่เตรียมไว้เติมเลมอนผสมมะนาวฟรุตเบดพรีเพอเรชั่นดรายเนเจอร์เทสและน้ำส้มคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้เทชามะนาวลงในขวดที่เตรียมไว้พร้อมดื่มค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบดดรายเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบดดรายเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้